สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับรายการ V Look Chess ครับผมคลิปในวันนี้นะครับผมมีความน่าสนใจขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับสำหรับในกระดานนี้นะครับผมตอนต้นเกมผมคิดว่าสีขาวสามารถเช็คเมทจบเกมได้นะครับแต่สีขาวเลือกที่จะไม่ทำตรงจุดนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวครับผมใช้บิชอปแทนที่จะเป็นควีนนะครับทำให้เกิดการเช็คนะครับแล้วคิงขยับทำให้ตานี้คิงเข้าป้อมไม่ได้นะสีขาวครับผมไล่เช็คคิงนะครับจนคิงหลุดออกมาอยู่แนวหน้าของกระดานสีดำนะครับแต่ตัดสินใจแก้โดยใช้ไนท์กินบิชอปนะครับผมเพื่อที่ว่าคิงจะมีช่องทางเดินมากขึ้นแต่สีขาวก็เอาพรกินไนท์นะครับทำให้ช่องทางเล็กลงเหมือนเดิมสีดำครับเอาไนท์ไล่ควีนครับแล้วก็ทำการเปิดพรนะครับเพื่อให้คิงมีช่องทางกลับตอนนี้นะครับผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับได้เปรียบเรื่องตัวหมากอยู่เยอะนะครับสีขาวนะครับจึงเอาบิชอปไปเช็คคิงสีดำแก้โดยการเอารุกมาบังนะครับสีขาวก็ยินดีแลกสีขาวนะครับทำการบุกต่อนะครับโดยการเอาไนท์กินพรนะครับแล้วว่าตาเด็ดจะอยู่ที่ช่อง F7 นะครับผมแต่สีขาวไม่เลือกที่จะลงมือกระทำนะครับผมแต่ว่าเอาพรขึ้นมาผูกไนท์แล้วสีดำครับจึงตัดสินใจนะครับผมกินไนท์ทิ้งออกไปสีขาวจึงใช้ไนท์ตัวขวานะครับผมขึ้นมายืนประจำที่แทนแต่ตอนนี้ครับสีดำมีโอกาสให้ควีนนะครับขึ้นมาบุกทำเกมบุกได้คิงสีขาวหลังจากโดนเช็คนะครับก็หลบสีดำนะครับกินเช็คลูกเช็คซ้ำครับสีขาวถึงขั้นยอมใช้ควีนบังนะครับเหมือนฝั่งสีดำจะคุ้มนะครับได้ควีนไปสีดำครับเช็คควีนเช็คอีกครั้งหนึ่งสีขาวโอคิงหลบ
และสีดำใช้ไนท์ครับเช็คอีกครั้งสีดำครับตามเอาควีนมาเช็คเพื่อผูกไนท์ครับสีขาวครับเดินลุกมาที่ช่อง D1 นะครับผมเพื่อกันการโดนเช็คเมททำให้สีขาวครับต้องไล่ควีนเป็นการเร่งด่วนนะครับแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุครับผมฝั่งสีดำยิ่งใช้ควีนนะครับผมเช็คแล้วเช็คอีกสีขาวครับผมพอเห็นจังหวะได้นะครับผมก็เอาลุกไปทำการเช็คบ้างไนท์ครับผมตามไปเช็คอีกครั้งพอสีขาวเดินลุกตานี้นะครับผมทำให้สีดำนะครับมีโอกาสทำการบุกอีกครั้งนะครับผมแล้วก็เชิญรับชมจนจบกระดานได้เลยครับสำหรับกระดานที่จบลงไปนะครับผมอาจจะสนุกไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ